ำเสียงแบบนี้เพราะว่าจะมาดูเดือดโหยเล่นใหญ่มากไม่ได้หมายถึงการแสดงหมายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดพยายามจะดิ้นทุรนทุรายทำทุกท่าทุกวิถีทางให้มันจบแบบโอ้โหจัดมากฟินาเล่เฮียสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังรีวิวนะครับผมคลิปนี้คือความรู้สึกหลังดูเรื่อง Ash Fall ฮ่าต้องทำเสียงแบบนี้เพราะว่าจัดมากดูเดือดหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกาหลีเรื่องแรกของปีที่ผมเลือกไปดูเป็นหนังภัยพิบัติด้วยโหเล่นใหญ่มากไม่ได้หมายถึงการแสดงหมายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดคือต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าพอมันเป็นหนังภัยพิบัติปุ๊บอ่ะมันก็เลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมที่จะคิดว่าเฮ้ยแม่งต้องเล่นใหญ่จบใหญ่วางเป้าไว้สูงสูงสังเกตดิหนังภัยพิบัติยุคหลังๆนะตกม้าตายเพราะวางเป้าสูงเกินไปเว้ยจริงพอมันวางเป้าสูงเกินไปปั๊บช่วงระหว่างทางอ่ะทุกคนก็พยายามจะดิ้นทุรนทุรายนะพยายามจะดิ้นทุรนทุรายทำทุกท่าทุกวิถีทางให้มันจบแบบโอ้โหจัดมากฟินาเล่เฮียแต่ As for เนี่ยเปลี่ยนโทนหน่อยแม่งไปไม่ถึงไปไม่ถึงจริงใครที่จะไปดู As for นะบอกก่อนนะว่าถ้าไปดูเพื่อความบันเทิงได้สามารถจะฆ่าเวลาวันหยุดได้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่จัดอยู่ในโหมดของ Home Movie สำหรับนักดูหนังนะครับผมว่าน่าจะเก็ทคำนี้ดูได้คุณไปดูกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่ได้หมดและอีกอย่างนึงคือถ้ามีคนถามอ่ะพี่มัน Home Movie แหละอ่ะผมเก็ทแล้วแล้วข้อที่ต้องควรทำใจก่อนไปดูล่ะเพราะว่าพอพูดถึงหนังต้นปีมันก็จะเป็นหนังที่แบบแป๊กๆกันต้นปีมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย As for เนี่ยต้องควรทำใจหนักๆเลยคือคอมพิวเตอร์กราฟิกพูดกันตามตรงก่อนที่ผมจะไปดูหนัง As for ในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมดูเทเลอร์มาก่อนแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นในเทเลอร์คือเฮ้ยไอ้เชี่ย CGD ไอ้สัตว์กวางเป้าเลยยิ่ง Golden Globe ภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม Parasite ตกไปได้ซึ่งเอาจริงๆผมว่าผมแอบลุ้นนะแอบลุ้น Parasite ให้ไปได้ของออสการ์เช่นกันเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแต่หนังเก่า Parasite นะบองทำไว้ดีอ่ะคราวนี้พูดกับคนอื่นเช็ดแม่หนาวๆร้อนๆเลยหัวรุ่มๆแถวบ้านเราเรียกไงหัวรุ่มๆแม่ตัวรุ่มๆถ้าเป็นพูดกับคนอื่นคงแบบในใจนะเจ็ดมานะบองดาทำมาตรฐานสูงเกินนะบองเล่นมาตรฐานแบบนี้พวกผมตามไงหนัง As for มันเป็นอย่างนั้นเลยผมมองว่า As for หนึ่งอย่างที่มันมีนะมันมีของดีอยู่มันมีเคมีบางอย่างที่แบบไอ้เหี้ยถ้ามึงไม่พยายามเล่นใหญ่ขนาดนี้คำว่าเล่นใหญ่คือในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆถ้าเขาไม่ต้องการเป้าหมายใหญ่ขนาดนั้นน่ะอ่ะเป้าหมายใหญ่ก็ได้แต่ไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างทางอ่ะให้มันแบบไอ้เหี้ยจับต้องได้กว่านี้ให้มันไม่วุ่นเวอร์หนัง As for เนี่ยช่วงตรงกลางวุ่นเวอร์ตัวละครกลุ่มหนึ่งไป A แล้วต้องไป B แล้วต้องไป C แล้วต้องไป D แล้วต้องไป E แล้วต้องไปโอ้โหชิบไม่เยอะไปหมดถ้าสมมติ As for เป็นเพื่อนผมนะถ้าเราเปรียบเทียบภาพยนตร์เป็นคนน่ะเพื่อเราจะได้คุยกับเขาอะแล้วภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะคือคนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังอะเราจะบอกเฮ้ย As for มึงไอ้เหี้ยมึงไปขมวดตรงกลางให้กูอีกนิดได้ไหมตรงกลางน่าเบื่อเอางี้ดีกว่า As for เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่สตาร์ทดีจบเกือบจริงๆอ่ะจบให้ดีได้หนังเรื่องนี้แต่การที่จบดีไม่ดีอ่ะมันเป็นผลพวงจากตรงกลางด้วยคราวนี้แอดฟอร์ดตรงกลางมันโอ้โหวนเวอร์ไปไหนแล้ววนเวอร์หนักมากแอดฟอร์ดเนี่ยวนเวอร์หนักมากถ้าใครจะไปดูนะครับก็ทำใจหนักๆนะเรื่องมันจะมีช่วงตรงกลางที่น่าเบื่อหน่อยแล้วคอมพิวเตอร์กราฟิกควรจะทำใจหนักๆคำว่าทำใจหนักๆของแอดฟอร์ดคือทำใจหนักๆจริงๆเอาแบบจริงๆเลยไม่ได้พูดเล่นน่ะไอ้เชี่ยลอยกันแบบอู้หูลอยหน้าเกลียดอะแล้วมีเป็นระยะแล้วไอ้จังหวะที่มีอะโอ้โหเจ็ดแม่แผลบะเริ่มถ้าเป็นคนก็เหมือนมีคนไหลแหวงอะมาเดินให้มึงดูอะแล้วไม่มีใครสังเกตเลยเว้ยว่าไอ้คนคนเนี้ยไหลแหวงอาการที่คุณเป็นคุณจะแบบเฮ้ยมึงเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้หนุ่มนั่นน่ะหัวไหลไม่แหวงไม่มีใครเห็นกันเหรอบรรยากาศในหนังก็เหมือนจะไม่มีใครเห็นกันอ่ะก็ไม่แหว่งนี่คนเราไหลมันก็ขาดหายมันก็อย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไอ้ชิดพลาดอันเนี้ยพลาดหนักเลยแอดฟอร์ตรงเนี้ยมีจุดที่พลาดหนักมากผมบอกแล้วว่าเป็นหนังโฮมมูฟวี่เฮ้ยบางคนเขาชอบดูหนังโฮมมูฟวี่ข้อดีของการเป็นหนังโฮมมูฟวี่คืออะไรรู้ป่ะ
คือง่ายๆใครก็ดูได้ไม่ว่าคุณจะเครียดขนาดไหนคุณก็ไปดูมันได้ยกเว้นคุณจะเป็นคนที่ปกติกูดูหนังแบบบ่อยมากแล้วกูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเลือกหนังที่จะดูนิดนึงอ่ะอย่าไปดู Adfor มึงจะเสียอารมณ์มากอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้ครับผมจะสิงสู่วนเวียนแถวเมเจอร์ราชโยธินนั่นแหละวันเนี้ยบังเอิญได้ดูรอบ 4DX พูดเลยว่า Adfor 4DXทำดีถ้าใครตัดสินใจไปดู Adfor ในระบบ 4DX ผมว่าคุ้มสำหรับผมนะ 4DX กับ Adfor คุ้มคุณเคยไอ้นี่ป่ะตอนเด็กๆอ่ะผมเคยไปงานมันเป็นงานรู้สึกว่าเป็นงานของเป๊ปซี่สมัยก่อนมันจะมีเป๊ปซี่ออกบูธและเป็นงานเหมือนเฟสติวัลของเป๊ปซี่จัดแล้วมันก็จะมีเครื่องเล่นมีศิลปินไปร้องเพลงแล้วมันจะมีหนึ่งเครื่องเล่นที่ผมเล่นตอนเด็กบรรยากาศข้างนอกอ่ะมันจะเหมือนกระป๋องเป๊ปซี่เล็กๆเหมือนห้องที่เป็นของเป๊ปซี่เล็กๆนะแล้วให้เราเข้าไปเว้ยในนั้นก็จะจุคนได้ประมาณ 10-12 คนไม่มากเขาให้เราไปดูได้ฟรีเมื่อแบบดื่มเครื่องดื่มเขาก็ไปดูได้ฟรีเด็กๆก็จะไปดูกันไงแล้วพอเข้าไปดูปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเป็นมอไซค์วิบากขับขึ้นเขาครับบึบๆๆขับขึ้นเขาลงห้วยครับเวลาขับลงลำธารเจอหินก็ดึกๆไอ้โรงทั้งโรงมันก็จะสั่นAsphor ให้ฟิลนั้นถ้าใครได้สัมผัสวัยเด็กแบบผมอ่ะก็น่าจะเก็ตโรง 4DX อ่ะจริงๆผมได้เคยมีโอกาสไปสัมผัสหลายครั้งมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเว้ยคือโรง 4DX มักจะพาผมหลุดออกจากหนังอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาซีนแอคชั่นต่อยกันเวลามึงฮุกอ่ะบอกมันก็เวลามึงฮุกบอกมันสิ่งที่ผมรู้สึกคืออะไรป่ะเหมือนกูไปมดไปนั่งติดอยู่กับหมัดมึงอะเวลามึงชกทีบอกก็จะวูดชกทีบอกก็จะวูดหนังเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันไอตรงนั้นน่ะเปลืองขนาดนั้นช่วงที่แอคชั่นเขาก็ไม่ได้เขย่าจนเราดูหนังไม่รู้เรื่องเขาจะเน้นในจังหวะที่แบบเฮ้ยรถวิ่งรถเวิ้งนะมันจะมีซีนที่แบบเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะภัยพิบัติไงหนังมันเป็นหนังภัยพิบัติเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเหมาะสมหนังเรื่อง Adfor เหมาะสมที่จะไปดู 4DXคุ้มค่าอยู่แล้วอีกอย่างนึงรอบที่ผมดูเนี่ยมันประจบเหมาะกับภาคไทยพอดี Adfor ภาคโดยทีมพันธมิตรครับนี่เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่อุ้ยภาคไทยเยี่ยมไม่ชอบเลยอ่ะผมไม่ชอบภาคไทยเรื่องนี้เลยจริงไม่ได้ว่าทางน้าๆทีมภาคพันธมิตรเขาไม่เก่งนะครับแต่อุ้ยเยอะเกินหลายครั้งมากในหนังที่ตัวละครเดินปิดปากตัวละครเดินปิดปากเสียงพูดไม่มาจะให้ผมรู้สึกยังไงอะภาพที่เราเห็นคือตัวละครเดินปิดปากแล้วเสียงพูดแม่งก็ลัน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 ไปเรื่อยๆอะความรู้สึกผมคือเฮ้ยเสียงมาจากไหนอะเสียงใครอะคือความรู้สึกผมคือภาคไทยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในช่วงโมเมนต์ตรงนี้แต่ผมรู้สึกได้ว่าทีมน้าๆพันธมิตรอะเขาพยายามอุ้มหนังในระดับหนึ่งอยู่ด้วยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าหนังแม่งอะถ้าไม่ได้น้าภาคในช่วงจังหวะนั้นตรงนั้นน่ะมันจะจืดแล้วมันจะนิ่งมันจะเอื่อยมากเลยจริงมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่หลายๆครั้งตัวละครแม่งเดินเงียบๆนิ่งๆผ่านไปผ่านมาแม่งก็เสียงก็มาแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้อ้าปากสักแอะพันธมิตรภาคอ่ะมันตลกอยู่แล้วแต่มันจะมีตรงเนี้ยให้อาจจะให้รำคาญนิดนึงครับและอย่างนึงคือไอ้ 4DX ฟังก์ชันอะไรตรงเนี้ยแม่งเข้ากับตัวหนังได้ดีผมเลยมองว่าหนังเรื่อง Adfor สำหรับผมเนี่ยดูได้ครับวันหยุดเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกคนจริงๆคุณไม่ใช่นักดูหนังก็ไปดู Adfor ได้อะเอางี้ละกันแต่ผมให้เลยนักดูหนังน่าจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Adfor คือ4คะแนนเอาจริงๆแล้ว Adfor ไอ้ของที่เขามีผมว่ามันเล่าได้สิ่งเดียวเลยถ้าจะซื้อใจผมได้นะคือพยายามแบบขมวดปมระหว่างเรื่องอะปมระหว่างทางต่างๆให้มันดูไม่เวิ้นเว้อให้มันดูจับต้องได้ให้มันดูเล็กให้มันดูกระทัดรัดกว่านี้ด้วยความที่อย่างนี้ด้วยเขาง้างปลายทางไว้โคตรสูงเลยพอง้างปลายทางไว้โคตรสูงเกิดอะไรขึ้นน่ะตะเกียกตะกายระหว่างทางอ่ะชดแม่ตะเกียกตะกายทุ่มเทเลยทุ่มเทให้เธอทุกอย่างอ่ะไอ้เหี้ยทำทุกท่าเลยทำทุกท่าทุกทางให้แบบตั้งเป้าไว้สูงมากไงแม่งตรงกลางก็ตะเกียกตะกายกันโอ้ยเราจะได้เห็นเลยแม่งหนังพยายามที่จะปั่นเหตุการณ์ขึ้นไป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 เพื่อปลายทางตั้งไว้แม่งสูงมากแม่งยอดเอเวอเรสต์ได้เลยอะแล้วเอาจริงๆไม่ว่าจะดีจะเหี้ยนะ
หนึ่งอย่างที่หนังเกาหลีมีแล้วแม่งมีเหมือนมีเป็นพื้นฐานเลยอะเคมีของตัวละครเคมีของตัวละครน่ะดีคำว่าเคมีของตัวละครคือความสัมพันธ์ต่างๆหนัง Ash Fallen เนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ต่างๆมันจะดูแบบขาดเกินๆไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่มันก็ยังโอเคนะสำหรับผมอะไอ้เคมีต่างๆอ่ะมันมีส่วนที่โอเคอยู่แต่มันแค่แบบไอ้เหี้ยมันลุ่มๆนอนๆเท่านั้นเองลองไปดูแล้วกันครับใครมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างขอไม่สปอยนะครับอย่าสปอยเพราะว่ามันจะมีชาวหนังอีกหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้ไปดูแล้วเขาก็ซีเรียสกับการโดนสปอยเขาไม่ชอบโดนสปอยนะครับก็พยายามอย่าสปอยกันถือว่าเป็นมารยาทนะครับเหมือนเป็นมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ห้ามเคี้ยวข้าวเสียงดังห้ามเคาะจานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมารยาทในการชมคลิปกันว่าอย่าสปอยกันนะครับเป็นมารยาทพื้นฐานยังไงซะเนี่ยใครมีความรู้สึกอะไรก็คอมเมนต์ครับถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยความอั้นตันใจอยากจะระบายก็ระบายออกมาครับอย่าเก็บไว้ไอ้เหี้ยคนจะร้องอ่ะคนจะร้องอ่ะก็ร้องไห้ออกมาระบายออกจากหัวใจนะอย่าไปอั้นเอาไว้ทุกตายเลยอั้นเอาไว้อ่ะระบายออกมาถ้าเป็นเพื่อนนะก็จะบอกกูเข้าใจมึงระบายออกมาเว้ยก็ลองดูครับว่าแอดฟอร์เนี่ยชอบไหมอย่างไรนะครับคิดเห็นตรงกับผมในมุมไหนจุดไหนบ้างก็มาแชร์กันคอมเมนต์แชร์กันอ่ะก่อนจากกันไปครับเหมือนเดิมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรรักหรือหนังเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องทำมาให้ทุกท่านชมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปฟังใครไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ